จงเป็นคนที่มีเจตนาที่ดีในทุกๆเรื่องอินนามันอามาลูบินนียัตทุกเรื่องเลยท่านทำอะไรท่านเอาหะดีษต้นนี้เป็นต้นแรกจะปลูกบ้านจะส่งลูกเรียนจะซื้อรถเช็คเนียดก่อนเอาง่ายๆว่าตื่นเช้ามาแปรงฟันถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะคนแปรงฟันทุกคนละตื่นเช้ามากับคนหนึ่งแปรงฟันได้บุญกับแปรงฟันไม่ได้บุญเอาแปรงฟันมีได้บุญด้วยมีเอาแล้วแปรงฟันยังไงได้บุญท่านแปรงฟันไปทำอะไรเพราะเราจะไปทำงานเราต้องการให้คนรู้ว่าอิสลามรักความสะอาดฟันเราจะได้ไม่อะไรครับไม่มีกลิ่นแล้วก็กลิ่นปากเราก็จะไม่รบกวนคนอื่นโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนใช่ไหมล่ะหลังจากซูฮดแล้วหลังจากตะวันคอยแล้วมักรอกับการที่จะแปรงฟันแล้วท่านลองดูไปทำงานอยู่กับคนอื่นนะกลิ่นปากเราเป็นยังไงเราก็ห่วงต้นนั้นอย่างเดียวโกจะไม่ได้บุญใช่ไหมล่ะแล้วกลิ่นปากเราไปรบกวนคนอื่นน่ะเราก็อะไรครับแปรงฟันเพื่อที่จะทำให้เกิดอะไรเพื่อที่จะให้ไม่มีใครดูถูกอิสลามอันนั้นคือการปกป้องเราจะซื้อรถเบนซ์ซื้อทำไมเราบอกเรามีตังค์แต่เราไปซื้อรถเก่าๆขับมือสองไม่เหมาะแต่ถ้าเรามีตังค์ซื้อรถเพื่ออะไรให้รู้ว่ามุสลิมอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นคนที่อะไรนะต้องขี่รถมือสองแต่บ้านเราถ้าขับรถญี่ปุ่นก็ธรรมดาแต่ถ้าขับรถยุโรปก็โอเคถามว่าเขาโอ้อวดไหมเขาต้องการให้ภาพของอิสลามนั่นคืออะไรครับไม่ได้เป็นผู้ที่ต่ำต้อยในสายตาคนอื่นนั่นอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เนียน